สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเสด็จแทนพระองค์ไปส่งเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพัทลุงวันนี้เวลา 16:50 น.สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเสด็จแทนพระองค์ไปยังโรงเรียนดอนศาลานามวิทยาอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงเพื่อส่งเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพัทลุงในการนี้นายวันชัยคงเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงกราบทูลรายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพัทลุงว่าได้เกิดฝนตกหนักตั้งแต่วันที่1ธันวาคม2559เป็นต้นมาและเมื่อวันที่2มกราคม2560ได้เกิดฝนตกหนักอีกครั้งเป็นเหตุให้เกิดน้ำเอ่อท่วมในพื้นที่จังหวัดพัทลุงประกอบกับการระบายน้ำออกสู่อ่าวไทยเป็นไปได้ล่าช้าเนื่องจากน้ำทะเลหนุนสูงและมีช่องทางการระบายน้ำเพียงจุดเดียวจึงส่งผลให้เกิดอุทกภัยนานกว่าปกติบ้านเรือนและพื้นที่การเกษตรของราษฎรรวมทั้งสิ่งสาธารณประโยชน์ได้รับความเสียหายจำนวนมากมีพื้นที่ได้รับผลกระทบทั้งหมด11อำเภอราษฎรได้รับความเดือดร้อน 54,549 ครัวเรือนมีผู้เสียชีวิต13คนขณะนี้สถานการณ์ได้คลี่คลายกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วโดยทางจังหวัดได้ให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูดำเนินการซ่อมแซมบ้านเรือนที่พังเสียหายเส้นทางการคมนาคมและสิ่งสาธารณประโยชน์ต่างๆให้สามารถใช้งานได้ตามปกติรวมถึงให้เงินชดเชยแก่ราษฎรที่ได้รับความเสียหายในด้านการเกษตรด้านการประมงและด้านปศุสัตว์ด้วยสำหรับแนวทางแก้ไขปัญหาระยะยาวในอนาคตจะดำเนินการก่อสร้างทางระบายน้ำให้เพียงพอก่อสร้างท่อเหลี่ยมบนถนนที่ขวางทางน้ำกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำรวมทั้งก่อสร้างแก้มลิงขุดลอกคูคลองขุดลอกตะคองในทะเลหลวงและทะเลสาบสงขลาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำโอกาสนี้มีพระดำรัสเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยในครั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีความห่วงใยประชาชนทุกจังหวัดที่โดนอุทกภัยและให้ข้าพเจ้าเป็นตัวแทนพระองค์อัญเชิญถุงยังชีพพระราชทานมาพระราชทานที่นี่ที่มาช้าหน่อยก็เป็นความผิดของข้าพเจ้าที่ว่าตอนที่ได้รับคำสั่งก็ข้าพเจ้าออกหน่วยพอสวอยู่ทางด้านภาคกลางและก็วิ่งไปช่วยชาวบ้านที่บางสะพานประจวบคีรีขันธ์พุนพินสุราษฎร์ธานีและที่นครศรีธรรมราชที่ปากพนังก็ใช้เวลาพอสมควรและคราวนี้ก็เตรียมถุงอย่างชีพพระราชทานมาให้พี่น้องประชาชนชาวพัทลุงที่เดือดร้อนจากนั้นพระราชทานถุงยังชีพซึ่งบรรจุอาหารแห้งข้าวสารและเครื่องใช้จำเป็นในชีวิตประจำวันจำนวน1,000 ถุงและพระราชทานถุงยังชีพสำหรับสัตว์เลี้ยงโดยคณะสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์จัดถวายอาทิอาหารเม็ดยารักษาโรคและแชมพูอาบน้ำสัตว์เลี้ยงแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดและตัวแทนราษฎรต่อจากนั้นทรงเยี่ยมการดำเนินงานของหน่วยแพทย์พระราชทานมีมูลนิธิอาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอสว
โรงพยาบาลจุฬาภรณ์และโรงพยาบาลต่างๆในจังหวัดที่โปรดให้ไปออกหน่วยตรวจรักษาโรคแก่ราษฎรโดยมีผู้เจ็บป่วยเข้ารับการรักษาจำนวน79คนส่วนใหญ่เป็นโรคระบบกล้ามเนื้อกระดูกและข้อรองลงมาคือโรคระบบประสาทและโรคจักษุมีผู้เข้ารับบริการทางการแพทย์แผนไทย67คนและด้านทันตกรรม58คนโอกาสนี้พระราชทานพระวโรกาสให้คณะแพทย์ผู้ทำการรักษาผู้เจ็บป่วยนำผู้เจ็บป่วยเฝ้าจำนวน2รายรายแรกป่วยด้วยโรคมะเร็งกล่องเสียงรายที่2ป่วยด้วยโรคหยุดหายใจขณะหลับกระดูกสันหลังคดและลมชักโดยโปรดให้ส่งต่อไปรักษายังโรงพยาบาลที่เหมาะสมกับโรคสร้างความซาบซึ้งแก่ผู้ป่วยเป็นล้นพ้นอีกทั้งยังโปรดให้สัตวแพทย์อาสาโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดพัทลุงออกพื้นที่ไปฉีดยารักษาโรคฉี่หนูและฆ่าพยาธิในเม็ดเลือดให้แก่สัตว์เลี้ยงต่างๆของประชาชนด้วยสำหรับจังหวัดพัทลุงตั้งอยู่บริเวณฝั่งตะวันตกของทะเลสาบสงขลามีพื้นที่ 3,423 ตารางกิโลเมตรแบ่งเขตการปกครองออกเป็น11อำเภอ65ตำบล670หมู่บ้านมีประชากรจำนวน 523,227 คน